ยากาศยามมือเศร้าบ้านน้องสาวจ้าพี่น้องมื้อนี้มานอนเพื่อนน้องสาวนะจ้ะตื่นขึ้นมาอากาศเย็นสดชื่นจ้ะเบิ่งว่าน้องสาวเพิ่นได้อีหยังกินง่ายจ้ะพี่น้องเพิ่นตื่นแท้เหรอสองมาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำนะจ้ะเฮ็ดกับข้าวกับน้ำไปสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนสบายดีกันป่ะจ้าพี่น้องเมื่อคืนปลาอยู่บ้านบ้านนอนบ้านน้องสาวจ้ากินข้าวง่ายแล้วปลาอยู่กับสิเขาเมื่อเนาะจ้าเพราะว่ามื้อนี้สั่งกับสิมาเบิ่งอันพอป้าปลาให้จ้าพี่น้องพอป้าปลาอันรั่วซะในหมู่บ้านปลาอยู่นะจ้าสิปลาอยู่เดรีวิวไปเนาะจ้าดีเนี่ยอันสร้างเพิ่นว่างเพิ่นได้เข้ามาอันสอมหายไว้ๆนะจ้าพี่น้องมาเบิ่งว่าน้องสาวได้เมนูอีหยังแซ่บๆต้อนรับมื้อนี้จ้าพี่น้องน้องสาวซื้อแมงมา20บาทจ้ะพี่น้องน่ะก็สิมาขัวให้กินจ้านี่เพิ่นสิขัวใส่ใบเตยใส่ตะไคร้จ้าเนี่ยจานนี่20บาทจ้าอันจากในบ้านนี่แหละจ้าเพิ่นไต่แมงนะเพิ่นก็เอาอันมาขายเนาะจ้านี่บัดนี้ก็สิมาขัวขัวนี่ก็สิอันใส่น้ําจักน้อยก่อนนะคะเพราะว่าต้มให้เขาสุกก่อนนะใส่เกลือใส่ผงชูรสจักน้อยแล้วก็ขัวให้แห้งนะจ้าแล้วก็เป็นว่ากินได้จ้าพี่น้องอันแม่งนี่อุ้ยบ่ได้กินนานแล้วครับพี่น้องอยู่เมืองนอกไปอยู่กับบ่บ่ได้ซื้อกินนี่จ้ะพี่น้องอยู่เมืองนอกก็แพงนี่จ้ะพี่น้องค่ะจะกินกับเพิ่นล่ะมากินอยู่บ้านเฮาครับพี่น้องมาแถวนี้ก็คือสิกินนั่นกินนี่โอ้ยอาหารบ้านเฮานี่กินให้สะใจเลยจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นอูปลากระแง่งจ้าปลากระแง่งไข่เบิ่งค่ะพี่น้องเอ้ยอูใส่ผักอีตูผักซี่เหล้าผักหอมไปอีตูเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำยาขนมเซนเหลือมื้อคืนค่ะพี่น้องนี่เอามาอุ่นกินได้คือเก่าเนาะจ้ะใครอยากกินก็กินมั้ยจ้ะพี่น้องนี่สมผักเบิ่งพี่น้องสมผักคั่นมื้อว่านี่พุ่นน่ะสีน่ากินนะจ้ะสวัสดีจ้าเอฟซีไปอยู่เนาะค่ะเนาะตื่นมาอันเพิ่นว่าอย่าถือซ่าเด้อ FC ซั่นว่าตื่นมาเพิ่นบ่ทันได้อาบน้ําบ้านเฮาบ้านเอาแบบตอนๆบ้านเฮาเลยเพิ่นว่าเอาแบบตอนๆบ้านเฮาเลยเฮาซั่นว่าเพิ่นน่ะแบบตอนๆเลยพี่น้องแบบตอนๆเลยอันปกติเพิ่นก็มีครัวอยู่พี่น้องพูนครัวเพิ่นเนาะจ้ะอยู่ข้างในนะไอ้นี่ถ้าเฮ็ดอาหารบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะกินแบบอันแห้งนะเพิ่นก็เลยอันออกมาเฮ็ดข้างนอกจ้ะของครัวนั่นก็เลยอันเก็บแต่ตู้เย็นเก็บถ้วยเก็บซ้ำนั่นน่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวล้างแกงมันได้กินมาแห้งบ้านเฮาสูตรแก้วปลาน้องสาวเพิ่นจะขัวหอมกระเทียมแล้วมะโขกค่ะเพิ่นจะบ่ใส่มะเขือเทศที่จ้าเพราะว่ามะเขือเทศนี่จะเฮ็ดให้แก้วปลานี่เสียเร็วนะจ้าเพราะว่าเพิ่นสิตําไว้กินนานๆเพิ่นจะทําแบบนี้จ้าพี่น้องใส่พริกผงลงไปใส่ผงนัวแล้วก็น้ําตาลตัดเข้มน้ําปลาจักน้อยแค่นี้ล่ะค่ะสูตรง่ายๆค่ะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมเข้าไปนะจ้าตื่นเช้ามาลูกชายปายโยเพิ่นก็สิออกมานั่งหน้าระเบียงนี่จ้าพี่น้องค่ะลูกชายปายโยนี่มีพี่เลี้ยงเนาะจ้าก็ญาติกันนี่แหละจ้าพี่น้องมาดูแลซอยน้องสาวเนาะจ้าสลับสับเปลี่ยนกันบัดนี้สิเก็บหมากกฐิน
ไปกินกับแก้วปลาจ้าพี่น้องซ้ำนี่กับพ่อแล้วจ้ะพี่น้องมั้งไปกินกับอันแก้วปลาจ้ะป้าสิกินข้าวเช้าอยู่บ้านน้องสาวพี่น้องเอ้ยเลยบ่ได้กินซ้ำกันเลยเด็กคนมันลุ่งตุงนั่งเข้ามากินในบ้านป้าอยู่จ้ะเพราะว่าหยังเพราะว่าสร้างเพิ่นมาถ่าแล้วแม่พี่น้องว่าแม่นเพิ่นสิมาสายๆเพิ่นมาถ่าแล้วก็เลยพากันขนกับข้าวกับน้ำเข้ามากินพี่เนาะจ้ะพุ่นน่ะกำลังหาลงนะครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังถอดกอกออกมาเบิ่งจ้ะว่าน้ำซึมออกจากใสแม่จ้าพี่น้องเพราะว่าน้ำซึมขางกำแพงเปียกเหมือนเลยไหมไปนอนในบ้านเนาะจ้ะนี่เพิ่นถอดเบิ่งว่ามันมาจากใสน้ำนะจ้ะนี่เพิ่นก็เลยถอดกอกออกมาในเพิ่นเห็นแล้วจ้ะพี่น้องพุ่นเพิ่นว่าอันทอต้อนระหว่างกอกน้ำกับทอน้ำนะจ้ะนี่เกี่ยวเขาพังไหมคะพี่น้องน้ำก็เลยซึมเนาะจ้ะตอนมากกับลุงจอตอนนั้นขางกำแพงในบ้านนะเปียกเหมือนเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยโชคดีเป็นอยู่หม่องกอกเนาะจ้าบ่เป็นหม่องทอป้าปามแม่จ้าพี่น้องถ้าบ่จังซั่นก็สิได้ทุบกระเบื้องโอ๊ยป้าอยู่อย่างภาวนาใหญ่เป็นหลายเด้อเพราะว่ากระเบื้องนั่นกระจักสิไปซื้อไสเนาะจ้ามาซ่อมแซมแม่จ้าพี่น้องโชคดีจังน้อยจ้าพี่น้องนั่นเพิ่นซ่อมไปแล้วครับพี่น้องเนาะมันใช้อีหยังบ่ให้ใหม่นะจ้าให้แน่นก็เก่าน้ําก็สิบ่ได้ซึมแม่จ้าพี่น้องตอนนี้เพิ่นมาเบิ่งทอข้างนอกเนาะจ้านี่ทอข้างนอกเพิ่นมาต่อทอน้ําป้าปาให้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนั้นพวกปายุเฮ็ดระเบียงบ้านเนาะจ้ะ ก็คือโครงการนั้นเพิ่นเฮ็ดให้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะในบ้านนี่น้ําจะใส่ได้2ระบบคือระบบน้ําประปาแล้วก็น้ําระบบแบบใส่ได้แม่จ้าพี่น้องถ้าใดบ่มาเฮาก็ใส่น้ําประปาได้นะจ้ะที่นี่ให้เขาเจ้ามาต่อระเบียงให้เขาเจ้าใหญ่เครื่องปั๊มน้ําแม่จ้ะแล้วเขาเจ้าบ่ท้อต่อทอประปาให้แม่จ้าพี่น้องเขาเจ้าปิดเลยนะนี่สร้างเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นก็เลยอันสิมาต่อให้เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นสร้างประจําหมู่บ้านล่ะจ้ะนี่เพิ่นก็เพิ่นนี่ล่ะเฮ็ดโครงการนี่เนาะจ้ะเนาะทุกหมู่ทุกหลังนะเพิ่นเฮ็ดไว้นะจ้ะเพิ่นมาเห็นมันมาเอ้าท่ออันที่ต่อไว้จากน้ําประปาคือบ่มีว่าซั่นล่ะจ้ะนั่นเพิ่นก็เลยมาต่อให้นะคะพี่น้องถ้าบ่จังซั่นนี่ก็บ่รู้เลยเด้จ้ะพี่น้องเอ้ยบ่รู้อีหนูอีหนีเลยพวกไปอยู่ค่ะก็นึกว่าแม่นสร้างที่มาเฮ็ดระเบียงบ้านไห่นะต่อบ้านไห่นะเขาเจ้าเฮ็ดตามที่สร้างเพิ่นเฮ็ดไว้แต่ก่อนอยู่แล้วนะจ้าพี่น้องตัดแล้วก็ปิดน้ำท่อประปาไปเลยเห็นไหมคะพี่น้องก็ต่อแค่จากถังพักน้ำมาใส่ไดไหมจ้าพี่น้องนี่เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดไห่นะจ้าหนีเป็นโตเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเห็นไหมจ้าพี่น้องนี่ทอยังยาวนี่จากทอน้ำประปาเนาะจ้านี่อีกทอนึงก็จากถังน้ำนะจ้าพี่น้องน้ำจะใส่ได้2ระบบนะจ้ามาเด้อพี่น้อง FC มากินข้าวบัดนี้จ้าพี่น้องสร้างไปแล้วก็เลยอันหาพักข้าวกินกันบัดนี้จ้าพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็สิไปทําธุระต่อค่ะจะเข้าไปในเมืองค่ะพี่น้องมื้อนี้ไปซื้อข้าวซื้อของเนาะจ้าพุ่นน่ะแนวกินมีแต่แนวแซ่บๆกินเพื่อพี่น้อง FC สุขูสุคนเด้อจ้า FC ว่าอันป้าอยู่ไปเที่ยวเมืองไทยอันกินของแซ่บๆเพื่อเนี่ยเด้อซั่นจ้าขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆเด้อจ้าเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องตัวมาขี่ไปรอบบ้านพี่น้องเอ้ยตื่นยามมื้อเช้ามาเปิดหน้าต่างว่าสิหลับลมเย็นๆได้กินได้ขี่แมวปกติจะมี2ตัวมื้อนี้เห็นตัวเดียวจ้าขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆด้วยจ้าเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่เจอกันคลิปหน้าจ้า